นี่ครับคุณผู้ชมครับคราบสิ่งสกปรกแบบนี้ครับเห็นไหมครับคราบเหลืองๆแบบนี้ครับเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดยากนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนครับเพราะว่าเราจะใช้เกลือครับเกลือแค่ซองเดียวเนี่ยสามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรกแบบนี้ได้หมดเลยนะครับไปเลยครับไปดูวิธีทำและกำจัดคราบสิ่งสกปรกของอ่างล้างหน้าหรือว่าห้องน้ำของเรากันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมากำจัดคราบสิ่งสกปรกครับของอ่างล้างหน้าครับหรือว่าพื้นห้องน้ำครับเพียงเราใช้สิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเกลือครับเกลือหนึ่งซองก็สามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรกได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับและปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะครับเวลาเราไปหาซื้อน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำนะครับหรือว่ากำจัดคราบสิ่งสกปรกครับมันก็จะมียาราคาแพงหรือว่าราคาสูงนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้สารเคมีหรือว่าพึ่งน้ำยาแพงๆครับเพียงเราใช้แค่ซองเดียวครับก็สามารถกำจัดคราบสิ่งสกปรกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและรับชมกันเลยนะครับเกลือเนี่ยครับส่วนมากแล้วจะมีรสเค็มนะครับเราสามารถนำไปปรุงอาหารได้นะครับแต่วันนี้เราจะนำเกลือเนี่ยครับมากำจัดคราบสิ่งสกปรกนะครับของอ่างล้างหน้านะครับเพียงเราใส่เนี่ยครับเกลือโรยเกลือลงไปนะครับในทั่วอ่างล้างหน้าครับเสร็จแล้วให้เราทิ้งไว้5นาทีครับส่วนคราบดำๆแบบนี้ครับเนี่ยเราก็โรยเกลือครับลงไปนะครับเกลือนี่คือก็จะมีรสชาติเค็มนะครับเวลามันไปกัดพวกหินปูนแบบนี้ครับมันก็จะหลุดง่ายนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทิ้งไว้เหมือนกันครับ5นาทีครับเราค่อยมาขัดออกนะครับเมื่อครบ5นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ทำการขัดเลยนะครับใส่สีฟันครับปูครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังลึกหรือว่าฝังแน่นครับของสิ่งสกปรกนะครับเมื่อเจอเกลือเข้าไปแล้วนะครับมันก็ไปทำปฏิกิริยาทำให้มันขัดง่ายและหลุดง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อกก็สามารถกำจัดได้หมดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้คราบดำๆนะครับดูคราบเหลืองๆครับที่มันติดอยู่ครับในเวลาเราขัดไปนะครับมันก็จะหลุดออกง่ายด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เกลือนะครับมันก็จะขัดออกยากครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับในการกำจัดคราบสิ่งสกปรกของอ่างล้างหน้าในวันนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับThank you.
นี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราขัดแล้วนะครับเห็นไหมครับคราบดำๆมันก็จะหลุดไปนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ขัดครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นคราบเหลืองๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำการขัดนะครับอันนี้เราขัดแล้วมันก็จะหลุดหายไปนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ขัดนี่ครับเห็นไหมครับคราบเหลืองๆดำๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะโรยเกลือลงไปอีกนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะโรยเกลือลงไปนะครับตรงคราบเหลืองๆดำๆแบบนี้ครับทิ้งไว้5นาทีครับเดี๋ยวค่อยมาขัดนะครับนี่ครับครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาขัดดูนะครับครับสกปรกฝังลึกแค่ไหนครับเมื่อเจอเกลือเข้าไปครับมันก็จะไปทำปฏิกิริยานะครับทำให้ค่าของรูของพื้นกระเบื้องครับหลุดออกง่ายนะครับเนี่ยดูครับคราบเหลืองๆแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับหลุดออกแล้วครับตรงนี้ครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับง่ายๆนะครับนี่ครับเราใช้เกลือเนี่ยครับในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องครับในห้องน้ำนะครับและไม่ยุ่งยากเลยครับเราไม่ต้องไปหาซื้อน้ำยาแพงๆครับมากำจัดคราบสิ่งโสโครกพื้นกระเบื้องนะครับเพียงใช้เกลือเนี่ยครับในการกำจัดครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็เทน้ำครับล้างครับทำความสะอาดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคราบที่มันติดไปเมื่อกี้นะครับมันหลุดออกไปอย่างง่ายได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการกำจัดคราบสิ่งสกปรกในห้องน้ำพื้นกระเบื้องหรือว่าอ่างล้างหน้าในวันนี้ครับท็อปเพิร์นหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามพ่อเพิร์น Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ